หากวันนี้มีใครเจ็บป่วยนะครับผมอยากจะให้ยกมือข้างหนึ่งขึ้นนะครับเอามืออีกข้างหนึ่งวางในส่วนที่เจ็บป่วยแล้วเราจะสัมผัสความดีของพระองค์ด้วยกัน
ีท่านใดที่รู้ว่าร่างกายดีขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมอยากให้ยกมือขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้มีท่านใดที่สัมผัสได้ว่าร่างกายดีขึ้นอยากจะยกมือขึ้นนะครับขอเล่าคำพยานให้ฟังหน่อยนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเมย์นะคะเพิ่งจะมากับคุณแมรี่แล้วก็น้องคนนี้นะคะเมื่อกี้ปวดตรงนี้มากแต่ก็พยายามทำมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังกลับเมื่อกี้คิดว่าได้เพราะมีความเชื่อแล้วก็มีพลังในห้องนี้ในที่ประชุมนี้พระองค์อยู่กับเราแต่พระองค์ก็หายก็ตอนนี้รู้สึกขอบคุณมากค่ะครับก็ก่อนหน้านี้สัปดาห์หนึ่งปวดต้นคอมากนะปวดแล้วก็ทุกทีนะครับผมเหมือนจะมีความเชื่อแต่ไม่ค่อยเชื่อนะครับก็บางทีไปที่ไม่เชื่อเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่มาฟังจังทันชิตนะครับเวลาผมที่ฐานลูกจ้างที่ฐานประมาณว่าเดี๋ยวพระเจ้าคงให้หายเองนะก็แสดงว่าเรายังไม่เชื่อนะครับเมื่อกี้ฟังอาจารย์แล้วจะบอกว่าเราเชื่อว่าเราหายเราต้องหายแล้วปรากฏว่าหลังจากวางคออาจารย์บอกให้หันคอผมก็หันได้หายแล้วครับขอบคุณอาจารย์ยังมีท่านอื่นไหมครับออกมาเล่าถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็จะหนุนเป็นการหนุนใจพี่น้องท่านอื่นๆด้วยนะครับผมเชื่อว่ายังมีอีกนะมีไหมไม่ต้องอายนะครับคุณบีออกมาเลยครับค่ะคือปวดท้องนะคะคือเหมือนมีลมในกระเพาะเยอะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้าก็ยังปวดท้องอยู่ตอนขณะร้องเพลงในอะค่ะแล้วก็วางมือโดยใช้ความเชื่ออย่างที่อาจารย์ชาญชิตบอกตอนนี้ก็หายแล้วอะค่ะขอบคุณพระเจ้าครับแล้วอ๋อเอาเลยรอบคำพยานนิดนึงนะครับผมก็อยู่ต่างประเทศนะก็เพิ่งมาเมืองไทยได้ประมาณปีนึงแล้วก็กลับไปแล้วก็ตอนนี้กลับมาได้2เดือนรู้สึกคือเป็นคนออกกำลังกายแล้วปวดแขนด้านนี้ตอนที่ไปตีแบดที่เมืองไทยแล้วก็เป็นอยู่ประมาณ 2-3 เดือนก็พยายามเป็นเราเป็นไคโรพลาติกด้วยเป็นอาจารย์สอนด้วยแต่ทำตัวเองไม่ได้ทำยังไงก็ไม่หายก็เคล็ดอยู่ก็ขัดอยู่แต่รักษาคนอื่นได้แต่รักษาตัวเองไม่ได้เมื่อกี้ที่อาจารย์ยันชิตบอกว่าให้วางมือใช่ไหมแล้วก็ทำตามรู้สึกว่าช่วงนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยมันร้อนมากเลยนะครับแต่ข้างนี้มันรู้สึกอีกเรื่องหนึ่งครับพอมันร้อนมันเหมือนกับว่าพระเจ้าทรงทำงานแหละเราก็เริ่มรู้สึกเราก็ตามด้วยความรู้สึกเมื่อกี้ก็บอกคุณบิวเฮ้ยมันหายแล้วนะแต่มันร้อนมากเลยตัวเนี้ยแล้วมันก็ยังร้อนอยู่ตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่นะรู้สึกว่ามันดีขึ้นจากที่เราหวิดไม่ได้แต่มันหายไปเลยก็คือเป็นหมอที่สามารถที่จะช่วยคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นอะไรต่างๆได้กระดูกด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยคนอื่นได้แต่ลองเอาวิธีเดียวกันมาใช้กับตัวเองมันไม่ได้ผลใช่ไหมครับแต่วันนี้มาหาพระเจ้าและมาด้วยความเชื่อและมีประสบการณ์กับความดีของพระองค์และความดีของพระองค์ก็เทเข้ามาเต็มเลยฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า